นี่บ่ายโมงจะ10นาทีใช้เวลาก็เยอะคุยคุยสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นกรรมการกฎหมายในทางการดูในเพลงนี่ว่ามันอะไรตัวเลขอะไรเข้าใจว่าน่าจะเรื่องนิ่งดีสมัยที่ไม่เคยใส่ต้องสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นกรรมการกฎหมายในทางการก็เดี๋ยวใครที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็มาช่วยกันร่วมพิธีโอเคซึ่งไอ้ตัวเอกสารเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่ามันเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรื่องตอนนี้เลยเป็นอย่างไรบ้างครับคณะบดีวิจิตรศิลป์แล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คณะวิจิตรศิลป์2มีนักศึกษาอยู่ในนั้นเลยจริงๆคณะบดีหรืออธิการบดีเองควรจะมีการเลือกจากนักศึกษาการมากๆแล้วตั้งแต่ต้นเหมือนถ้าสมมติใครได้ดูก็คือการให้คุณมาตรวจสอบเราหน่อยว่าตอนนี้เราเดือดร้อนมากๆแล้วก็ขอบคุณทางนักศึกษาดีเดียนะที่วันนี้ผมขอฝากถึงนะครับเพื่อนสมาชิกองค์การนักศึกษาทุกคนนะครับไม่ว่าโปรเจกต์ช่วงนี้กำลังติดงานถึงแม้ว่าเขาจะไปหาแต่ดีไซน์เขาไปคุยแค่แต่คนเดียวนะแล้วก็ติดต่อมาคุยอ้างว่านักศึกษามีเดียที่ได้รับผลกระทบที่สิ้นหวังเพราะใจและเดินตามอาจารย์อาคมรอบอาคารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนแรกที่มาสอบถามรายละเอียดเรื่องนึงข้อเหตุใดพักหรือกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนถึงทุกวันยื่นเรื่องแบบมีการปรับกันได้ไหมครับเปลี่ยนแปลงประธานสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยของมช.ให้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่บ่อยๆอย่างเงี้ยครับนายกสภามช.หรือนายกสภามอหนึ่งเนี่ยถึงต้องควบตำแหน่งอยู่หลายมหาวิทยาลัยด้วยอธิการได้พักขัดประตูกายหน้าของท่านอธิการนะคราวนี้ต้องเข้าใจว่าบทบาทของการบริหารแต่ละอย่างทุกคนต้องมีบทบาทของตัวเองน้องก็มีบทบาทของน้องดูแลสำนักงานสภาแล้วก็ในฐานะอาจจะเป็นเรื่องที่น้องได้ที่คุณพระนะครับสวยคุณพระประธานเป็นที่ผิดไหมครับด้วยครับครับก็ผมเองไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายครับก็ให้มองเป็นเคสสตาร์ทที่ครับไม่เป็นวิทยาการให้กับการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่4ช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวในการรับหนังสือมือที่ตัวแทนร่วมมาทำไมยังไงก็คุณไม่อยากถ่ายคุณก็ไม่ต้องลงถ้าคุณเป็นใครแล้วคุณมาเนี่ยใช่ยังแปลกเขาคุณมาทำอะไรทำไมของนักศึกษาทุกท่าน